This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์วันนี้ครบ400เอพิโซดแล้วครับเย,ย้คุณผู้ฟังครับวันนี้คำนี้ดี400เอพิโซดแล้วครับ และจะเป็นเอพิโซดแรกที่เราจะไม่มีการสะสมสับอะไรกันทั้งสิ้นเพราะว่าเกิดไอเดียขึ้นมานะครับาจากการที่มีคนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทาง YouTube นะครับส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาในการนั่งตอบเป็นเรื่องเป็นราววันนี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นเอพิโซดพิเศษที่รวบรวมคำถามไม่ว่าจะจากทาง Twitter บ้างนะครับจาก Facebook จาก YouTube แล้วก็จะเอามาตอบกันในวันนี้แต่ว่า ผมจะไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าจะถือโอกาส400เอพิโซดนี้นะครับ เปิดตัวทีมงานเบื้องหลังดีกว่าคํานี้ดีไม่ได้ทําอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่ามีทีมงานอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นกําลังสําคัญคอยสนับสนุนแล้วก็คอยพพอร์ตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซาวน์เอนจิเนียร์นะครับจะเป็นผู้ช่วยของผมไม่ว่าจะเป็นคนช่วยทําข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาคอนเทนต์ขึ้น YouTube ไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาคอนเทนต์ส่งไปตามแอปพลิเคชันต่างๆหรือคนที่ออกแบบปกก็ตามทีคนที่ดูแลโซเชียลมีเดียนะครับเห็นไหมว่าทีมงานของเราเนี่ย มากมายเหลือเกินนะครับวันนี้ชวนบางคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทยอยทยอยกันมาชวนบางคนมาพูดคุยแล้วก็แนะนําตัวกันในรายการนะครับเริ่มจากคนที่เอาจริงใกล้ตัวผมมากที่สุดแล้วก็นั่งมองหน้ากันอยู่ทุกเอพิโซดเลยนะครับแต่ว่าคนคนนี้ไม่เคยเปิดเผยทั้งใบหน้าแล้วก็ให้ใครได้ฟังเสียงเขาด้วยวันนี้จะได้ฟังเสียงกันเป็นครั้งแรกคนคนนี้คือสาวเอนจิเนียร์ของผมเองนะครับสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับ นี่รู้สึกยังไงครับครั้งแรกที่ส่งเสียงหน้าใหม่ครับแปลกครับไม่ชินอ่ะวันนี้อารจ,จะมาช่วยกันตอบคําถามดีกว่านะครับมีคําถามอะไรน่าสนใจจากคุณผู้ฟังของเราหรือว่าคุณผู้ชมทาง YouTube บ้างครับอ่าที่อารเลือกมานะครับครับก็อันแรกเลยก็มีทักษะอะไรที่อยากจะพัฒนาเพิ่มจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะสิ่งที่เราควรจะพัฒนาให้ใหเก่งขึ้นแต่ว่าอย่างแรกที่เกี่ยวกับงานก่อน ก็คือตอนนี้คำนี้ดีจะเริ่มทำคอนเทนต์บน YouTube มากขึ้นมีรายการที่เป็นวิดีโอด้วยแล้วหลังจากลองไปอัดดูแล้วว่าพบว่าตัวเองคุ้นชินกับการอยู่หลังใหม่มากกว่าหน้ากล้องเยอะเลยก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมุติเกิดอาจจะต้องไปอยู่หน้ากล้องบ้างก็อาจจะต้องฝึกทักษะในการอยู่กับกล้องให้ให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วถ้าเกิดถามอาร์ตล่ะ มีทักษะอะไรบางที่อยากจะพัฒนาของอาร์ตนะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับงานอาร์ตอยากเรียนรู้เรื่อง mastering ให้มากกว่านี้ฮะม,มันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะยากที่สุดแหละในในในแขนงของอาร์ต mastering มันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เป็นแผ่นเสียงเลยนะครับ mastering มันคือการทําให้ข้อมูลของเราที่จะบรรจุลงไปในแผ่นเสียงเนี่ยมีความดังที่ที่โอเคกับแผ่นเสียงที่สุดซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีแผ่นเสียงอยู่อันหนึ่งกับเทปเนี่ย เสียงก็เทมันความดังมันจะต้องต่างกันเออสิ่งที่มันจะความดังที่มันจะถูกบรรจุลงไปในแต่ละฟอร์แมตฟอร์แมตเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกันมาสเตอร์ลิงเดิมทีมันเป็นแบบนั้นแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันมันถูกเหมารวมไปหมดแล้วครับว่าเป็นเรื่องของความดังอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของแพลตฟอร์มนิดหน่อยอย่างเช่นซ d ดีกับยู u ูบสตรีมมิ่งต่างๆก็จะมี ค่าความดังที่ลิมิตไว้แตกต่างกันก็อาจจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มตรงนี้อืมพื้นฐานมันเป็นแบบนั้นโอเคโอเคครับผมนั่นเป็นคําถามแรกนะครับเป็นคําถามที่ส่งมาจากคนที่สมัครคานี้ดีอินเทอร์นเดนสามนะครับตอบคําถามให้แล้วนะอะคําถามต่อไปครับอาคำถามต่อไปครับ,รบเวลาว่างพี่บิ๊กมักจะทําอะไรคะเวลาว่างเหรอครับ ว่างแบบที่ไม่ใช่ทางานอะไรอย่างเงี้ย<อ>พี่คือขอเท้าความนิดนึงผมผมมีปัญหากับเรื่องเวลา,าว่างมากๆเลยที่ผมเลือกเลือกคําถามข้อเนี้ยคือผมรู้สึกว่านอกจากเวลาง,งานอะ่ะคือช่วงเนี้ยเราเราทำงาน Work f r ฟอร์ม e มกันเยอะนะพี่<อ>แล้วนอกจากงานอะ่ะผมก็ไม่รู้เลยว่าผมจะทําอะไรเว้ยพี่คือผมไม่ได้ออกแบบที่อยู่ของผมให้มันตอบโจทย์กับการอยู่อะ่ะนอกจากการทํางานจริงๆอะ่ะคือผมทํางานแล้วเวลาว่างผมไม่รู้จะทาอะไรเลยจริงๆทุกอย่างที่เราจับจ่ายใช้สอยไปเออมานั่งคิดดู มันเป็นกิจกรรมนอกบ้านทั้งนั้นเลยว่ะออทีนี้พอต้องอยู่บ้านจริงๆอะ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรหลายๆคนมันงงๆอยู่เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะได้ยินคนพูดถึงว่าพอต้องเอางานเข้าบ้านแล้วเนี่ยทุกอย่างแม่งเลยแบบหลอมรวมกันหมดเลยอะ่ะเลยขีดเส้นไม่ออกเลยว่าเมื่อไหร่งานเมื่อไหร่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคาถามเนี่ยเหมือนจะตอบง่ายนะก็แค่บอกออกมาสิว่างานอดิเรกข,ของเราคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆตอนเนี้ยชีวิตส่วนใหญ่มันกลายเป็นเรื่องงานแต่ ฟังดูเหมือนจะไม่ดีนะแต่สําหรับเราเราว่าดีเพราะว่าเอาเอาจริงๆในเวลาที่ไม่ต้องทํางานแบบงานออฟฟิศเนี่ยงานที่เราต้องทําอย่างเช่นทํารายการหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังทําในสิ่งที่มันจะมาช่วยให้งานเราดีขึ้นอยู่ดีเช่นพี่ก็ยังต้องหาแบบอินพุตเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องโน่นนี่นั่นที่มันเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นนะ่ะเพื่อที่จะเอาเอามาใช้ในรายการเนี่ย พี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นของสนุกสําหรับเราอยู่ดีไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานแต่ว่าเออมันมาช่วยงานถ้าจะถามถึงอื่นๆที่โอเคไม่เกี่ยวกับคํานี้ดีไม่เกี่ยวกับภาษาเลยเนี่ยก็พยายามจะให้ตัวเองกลับมาออกกําลังกายให้ได้วันละชั่วโมง <c oughs> เพราะว่าในช่วงปลายปีคาบมาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เป็นเกาเออมีปัญหาสุขภาพแล้วทำให้เดินไม่ได้ไปประมาณเกือบสองเดือน ก็คือเรื่องวิ่งก็คือลืมไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเจอเรื่องโควิดอะไรอย่างนี้อีกก็ยิมก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกกําลังกายน้อยลงตอนนี้ก็พยายามจะกลับมาออกมาคืนก็ใช้วิธีไปวิ่งที่สวนแถวบ้านตอนกลางคืนหน่อยสักประมาณทุ่มสองทุ่มมันจะไม่มีใครเลยก็ปลอดภัยเออปลอดภัยในเรื่องกับไม่แพร่เชื้อโรคไม่ได้รับเชื้อโรคแน่นอนอย่างเงี้ยก็พยายามครับเพราะว่า งานของเรามันต้องนั่งอยู่หน้าจอซะเยอะอก็เลยต้องลากตัวเองขึ้นมาแบบเดินหรือเคลื่อนไหวบ้างอันนั้นสําคัญมากก็คิดว่าจะทําให้กลายเป็นกลับมาเป็นของที่ทำเราสนุกอีกทีหนึ่งให้ได้เราอาร์ตไงของอาร์ตอาร์ตพอถามตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้าถ้านอกจากงานนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ผมหายไปนานอย่างเช่นการเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมไม่ได้แตะไม่ได้แตะเครื่องดนตรีมาหลายปีแล้วทาไมอะ อาจจะเป็นเพราะมันมันด้วยเรื่องเวลาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็การใช้จ่ายอุปกรณ์ของมันอ๋อเออใช่ใช่เนี่อาร์ตเล่นอะไรกีตาร์เล่นกีตาร์ครับเออพอดีมันมีมีพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กนี่เป็นเป็นวิดีโอดีคเตอร์ของเดอะแซนด้าใช่ซึ่งแกเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งมากเทพครับเป็นเทพคนนี้ทีเนี้ยมีวันหนึ่งเราคุยกันเรื่องกีตาร์ฮีโร่ครับกีตาร์ฮีโร่เนี่ยพี่แซมซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของอีกรายการหนึ่งเขาเขาส่ง เขาส่งวิดีโอกีตาร์ฮีโร่มาให้ดูซึ่งคนมันเล่นเก่งมากพี่ปุ๊กแกก็พูดประมาณว่ากีตาร์ฮีโร่เนี่ยเล่นแล้วมันเหมือนกับขึ้นเขาคือมันไม่รู้ว่าเล่นเราได้อะไรอ่ะแต่ว่ามันก็จะต้องขึ้นไปอ่ะเหมือนขึ้นเอเวอร์เรสอะไรเงี้ยผมก็เออว่ะบางทีเรากิจกรรมที่เราจะทําเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเล่นเราได้อะไรอ่ะมันก็ก็อาจจะตอบโจทย์เราในระดับหนึ่งก็ได้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ต้องหาโกบางอย่างใช่ใช่แต่มันมันเหมือนกับถ้าเราเล่นกีตาร์ฮีโร่ยา้้ลแสุดทว เออผมไปเล่นกีตาร์จริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มุมมองของผมล้วนๆเลยนะเออบางคนมีความสุขกับการเล่นเกมผมไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่แต่ผมว่าถ้าเป็นผมอ่ะโดยพื้นฐานผมเล่นกีตาร์อยู่แล้วอ่ะผมไปเล่นกีตาร์ดีกว่าอะไรเงี้ยเออนี่เลยทําใไม่คิดออกเลยว่าสมมุติถ้าเกิดตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่งานหรือว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นความบันเทิงเป็นการทําในเวลาว่างจริงๆอ่ะเฮ้ยลองหาเวลาว่างร่วมกับคนอื่นก็ได้นะ บางทีสมมติว่าเราเราจะคิดว่าเวลาว่างทําอะไรจะเป็นงานในเลเกที่ทําคนเดียวเสมออาจจะไม่จริงก็ไดนะ้ก็คือไปทํากับคนอื่นก็ไดนะ้<ร>ไปชวน,นคน <จะ S 2> คอื่นแต่เรื่องที่ทําคนเดียวใช่ชวนคนอื่นทําอะไรขึ้นมาเอ้ยอาจจะเจอจกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสนุกที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเลยสมมุติว่าจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็แบบเซ็งเงมาเล่นอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิด <c oughs> เอ้ยอกีตาร์ไปแจมกับคนอื่นเนี่ยเออมันมันเริ่มสนุกขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอาหารข้าน้ําต่อไป คำถามต่อไปนะครับกิจการหรือธุกกรกิจอะไรจะกลับมาบูมหรือลุ่งอีกครั้งหลังจากโควิดหมายถึงโควิดหายไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหต,ต้องไปฟังรายการเดือดสีเข <c oughs> s ดซอสทวาแต่ถ้าเกิดถามพี่นะพี่ว่าอืมไม่รู้นึงไม่ออกแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าคนจะเริ่มเห็นความสําคัญของอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพม,มาก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 ่ะเราเคยมีความรู้สึกว่าอาชีพหมอ พยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเคยรุ่งมากๆตอนที่พี่เด็กกว่าน,นี้มากๆไงแต่พอโตมาปั๊บอาชีพเหล่าเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มันมีมานานแล้วแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเซ็กซี่น้อยลงอ mm. เออคนจะไปรู้สึกว่าการเป็นสตาร์ทอัพการเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันดูเซ็กซี่กว่าแต่ที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้คนจะเห็นว่าที่สุดแล้วสําคัญมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพอยู่ดีเอออาชีพในวงการเหล่าเนี้น่าจะกลับมา บูมอีกครั้งแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมที่ว่ามันน่าจะต้องบวกไปกับอีกหลายปัจจัยเช่นเทคโนโลยีเหรอ,อ,อหรือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่จริงเช่นโรคระบาดระดับโลกขนาดนี้ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาอีกจะทํายังไงอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบบเวฟต่อไปของของอาชีพในธุรกิจสุขภาพพี่ว่าอ,อแล้วอาร์ว่าไงเห็นด้วยครับเห็นด้วยถ้าเป็นของผมผมคิดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจบันเทิงอมันแน่นอนว่ามันถ้ามัน พฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปนานๆมันก็กลายเป็นความชินใช่ไหมพี่แต่ผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าไอ้ความชินที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันมันก็ไม่ปกติเท่าไหร่หรอกสุดท้ายมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมใช่ไหมแต่แต,แต่แต่ทีนี้คือตอนนี้อะไรอะไรมันก็ถูกเหมือนถูกบีบให้พัฒนาเร็วขึ้นเงี้ยครับแล้วด้วย5 g เองก็กำลังจะมาผมกำลังมองว่าอย่างอะไรที่มันใกล้ตัวผมอย่างเรื่องดนตรีอย่างเางี้ยเลยหลายเจ้าตอนนี้ใน Facebook ก็ทำไลฟ์แล้วคนตอบตอบสนองดีมาก คนดูหลายพันซึ่งอนาคตถ้ามันมี 5G เราสามารถขายคอนเสิร์ตโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ในในคอนเสิร์ตจริงๆก็ได้<อ>คือหมายความว่าใส่แว่นแล้วก็เข้าไป<อ>สัมผัสประสบการณ์ที่แบบทั้งภาพทั้งเสียงงด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แบบไม่มีความหน่วงแล้วอะไรเงี้ยฮะ<อ>ก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเออเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะบูมในระยะใกล้ๆนี้เปล่าแต่มันก็น่าจะน่าจะมีให้เห็นแหละอนาคตแลอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อหลายวันก่อนก็คือ คอนเสิร์ตที่เขาไปรวมกันนั่นแหละครับแต่ทุกคนน่ะนั่งอยู่ในรถอันนี้เกิดขึ้นที่เดนมาร์กอ๋อเออเขาใช้วิธีการแบบส่งเข้าไปในคลื่นวิทยุไปดังในรถของเขาอ่ะในรถของคนที่เาดูใช่ใช่ใชมันเหมือนกับโรงหนังที่ดิฟอินเรอใช่เออผมว่าแปลกดีเหมือนกันอันนั้นเอาจจะเป็นอะไรแบบใหม่ๆหรือเปล่าเนาะเนวิกฤตมันทําให้แบบมีโอกาสใหม่ๆพุดขึ้นมาเนาะเราอาจจะได้เห็นของใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตโควิดนี้นะครับ อีกสักคำถามหนึ่งจากอาร์ตครับอาร์ตเลือกคำถามไหนไหมอาร์ตเลือกถ้าในอนาคตการเรียนภาษาไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปเพราะมีเทคโนโล,โลยีมาช่วยคิดว่าคนในตอนนี้จะนำทักษะที่เราเรียนมาทั้งหมดไปใช้อย่างไรบ้างโอ้หคำถามนี้ดีมากเลยอันนี้ส่งมาจากอ่หนึ่งอีกหนึ่งในผู้สมัครของคัมเนี่อินเทอร์เจนสามนะครับเคยคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยถ้าสมมติเกิดสักวันหนึ่งแบบเทคโนโลยีวุ้นแปลภาษามันแบบมันเจ๋งขึ้นมามา,มากๆอเ่ จนเราสามารถพูดปั๊บแล้วถูกแปลออกไปเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งได้เลยอะเรายังจะต้องเรียนภาษาอีกต่อไปไหมแต่พี่คิดอย่างนี้สมมตินะมันเหมือนกับทําไมทุกวันนี้คนเรายังต้องออกกําลังกายอยู่อทั้งที่คนเราไม่มีความจําเป็นจะต้องแข็งแรงแล้วนะมันมีเทคโนโลยีหรือว่ามันมีตัวช่วยหมดแล้วเรามีเครื่องทุนแรงใช่ไหมเออพี่ว่าจริงๆประโยชน์ของการออกกําลังกายสมมติมันไม่ได้ ไม่ได้แค่การที่เราสามารถจะไปยกของหนักได้แต่มันเป็นการฝึกวินัยฝึกตัวฝึกใจของเราอย่างนี้มากกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าการเรียนภาษาหรือการอ่านอะไรพวกเนี้ยก็คล้ายกันอย่างเช่นว่าทุกวันนี้ทำไมเราต้องอ่านหนังสืออยู่ในเมื่อเราฟังออดิโอบุ๊กก็ได้เราไปดูเป็นหนังเอาก็ได้แต่ประสบการณ์ในการอ่านมันมันให้กับเราในสิ่งที่แพลตฟอร์มอื่นให้ไม่ได้เหมือนกัน ประสบการณ์ในการเรียนภาษามันก็ถูกทดแทนด้วยอย่างอื่นไม่ได้ถึงแม้ว่าผลประโยชน์ของมันเน่ยจะมีอย่างอื่นมาทําให้ได้แล้วเช่น Google Translate หรือว่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เออแต่พี่ว่าการที่เราได้ฝึกฝนตัวเองให้เก่งในเรื่องภาษาอะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกฝนตัวเองมากกว่าแล้วที่สุดแล้วไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีอจะแทน ความรู้สึกนึกคิดของคนในเรื่องของการสื่อสารได้ร้อยเปซมันช่วยได้นะเช่นอะอย่างสมมุติงานแปลแบบสมมุติงานแปลเอกสารที่แบบคำต่อคำอะไรอย่างเงี้ยพี่วังเทคโนโลยีช่วยได้แต่การที่เราสมมุติจะสารภาพความในใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยหูย AI มันจะมาใช้คําพูดแทนเราได้ร้นะอเเนต์เนี่ มันก็อาจจะไม่ได้เออแล้วไม่มีศิลปะมากพอเออแล้วบางครั้งความต้องใช้เวลาเรียนรู้นานเกินไปใช่ความถูกต้องแม่นยำไม่ใช่ทั้งหมดของภาษามันเป็นสมุิการเลือกใช้คำซึ่งบางทีนะเราอาจจะอยากพูดอะไรอ้อมๆก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้อยากพูดอะไรตรงๆเราไม่ต้องการให้ใครมาแปลตรงๆเพราะว่าเสน่ห์ของมันคือเอ้อันนี้กูอยากพูดอ้อมๆอ่ะกูอยากพูดให้เขาไปคิดต่อเองอะไรเงี้ยของเหล่านี้ยังนึกไม่ออกว่าในเวลาเนี้ย AI จะทำได้ หรือเปล่าก็เลยคิดว่าคนเราก็ยังต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการสื่อสารอยู่ดีครับอาร์ตว่าไงอาร์ตว่าถ้าสมมติว่าเราเราพูดถึง AI ที่มันจะเข้ามาแทนที่คนเรียนภาษานะพี่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำงานเหนือ AI อีกทีอ่ะหมายความว่าคนที่เป็นคนโปรแกรมอนเจเนียร์ <AI. S 2> หลัง AI เนี่ยสุดท้ายก็จะต้องเป็นคนที่เรียนสายภาษามาทำอยู่ดีความถูกต้องต่างๆต่อให้มันจะทำงานได้ดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายมันก็จะต้อง มีคนกลุ่มเนี้ยคือเราคงไม่สามารถเอานักศึกษาขแขนงอื่นมาทําตรงจุดนี้ได้อืก็ไม่มีไม่มีอาชีพไหนตรงงานหรอกถ้าถ้ารูาา้จักปรับตัวใช่ไหม,มแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกของการเรียนภาษาเนี่ยผมมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมันเหมือนกับที่เราคุยกันว่าคนใต้อะทําไมถึงพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเอมอม,มันอาจจะส่งผลไปถึง อ๋อเพราะเขากินอาหารแบบนี้ภูมิประเทศเขาเป็นแบบนี้สภาพแวดลอ้อมเัาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันแย่จริงๆขนาดที่ไม่มีงานในสายภาษาทรรเลยเงี้ยงานภาษาผมว่ามันก็อาจจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวัฒนธรรมศิลปะหรือว่าประวัติศาสตร์ภาษาไม่เป็นเรื่องของคนเนอะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกอธิบายหรือถูกถ่ายทอดได้ด้วยแบบมชชีน ล้วนๆมันยังต้องอาศัยความเป็นคนอยู่เหมือนที่ผมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมคนชาตินี้เขาดูเป็นคนแบบอย่างนี้จังเออเออแล้วพอเราฟังภาษาเขาเราก็จะรู้สึกว่าเออภาษาเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนิสออัโยโดยโดยโดยรวมน้องไม่ได้เหมารวมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันก็คงแบบมีมีคนชาติอื่นมาคิดว่าภาษาเราอะเป็นแบบนี้แล้วนิสัยเราก็เป็นแบบนี้ <c oughs> เหมือนภาษาเลยอะเออ,เออผมว่ามันก็คงแบบไปในทิศทางเดียวกันครับประมาณนี้ โอเคครับขอบคุณมากสำหรับการมาช่วยกันพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามนะครับติดตามผลงานของอาร์ตได้กับคำนี้ดีทุกเอพิโซดแล้วก็จริงๆแล้วมันคือพอดแคสตุกรายการของเดอะแตนด์ดเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากจะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังคำนที่ดีไหมครับอยากให้ช่วยสนับสนุนเรากันเยะๆกดไลค์กดแชร์เออทุกช่องทางนะครับเราล้อมไว้หมดแล้วยืมคำพี่หนุ่มมาเออช่วยกันทำงานดีโอเคขอบคุณมากครับอาร์ตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ย้อีมีครั้งว่าวันนี้ไม่มีคำสับให้สะสมนะครับเพราะว่าเป็นตอนพิเศษทบ400 EP ก็เลยตอบคำถามคุณผู้ฟังกันนะครับพร้อมกับเปิดตัวทีมงานเบื้องหลังคำนี้ดีพอดแคสต์ไปด้วยวันนี้ได้รู้จักกับสาวอินจเนียร์ของเราแล้วสุขหน้าใครจะมาช่วยกันตอบคำถามติดตามกันได้นะครับเอพิโซดตอบคำถามแบบนี้รอฟังกันวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมครับใครมีคำถามอยากถามผมหรืออยากถามทีมงานของเราคนไหนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ พิม์ฝากคำถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะทวีตมาแล้วก็ใส่ Hashtag คำนี้ดีอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนวันจันทร์ถึงพฤหัสในช่วงนี้ก็ยังเป็นคำนีดี w o r k ค c l คล s ส mm hmm. <ab> เหมือนเดิมครับส่วนวันเสาร์ก็ mm hmm. เช่นเคยใครนอนไม่ค่อยจะหลับท่องศัพท์ดีกว่านับแกะนะครับมาฟังคำนีดี Sleepy A S M R กันดีกว่าได้ทั้งศัพท์ได้ทั้งหลับ อย่าลืมไปกด subscribe กันไว้ทาง YouTube c h anel n ของ The Standard นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะฟังเฉยๆแบบไม่ต้องดูคำศัพท์ก็เลือกตามสะดวกได้เลย Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast s, Spotify ได้หมดเลยนะครับผมบิ๊กบูนวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears